วันนี้นะครับจะมาสอนนะฮะวิธีแก้การีน่านะครับไม่มีไอคอนเกมให้คลิกเข้าไปเล่นเกมนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาทำตามกันเลยแล้วกันนะฮะ อันดับแรกนะฮะเข้าล็อกอินการีน่านะแล้วก็นี่ฮะคลิกรูปเฟืองนะครับผมที่ปรับแต่งนะฮะโอเคก็จะมีมาตรงนี้นะครับถ้าเป็นภาษาอื่นนะครับก็จะเป็นทำนองเดียวกันนี่แหละนะให้คลิกที่ประเทศนะครับผมอันนี้ต้องไปตั้งค่าเกี่ยวกับภูมิภาคก่อนนะครับให้เป็นของประเทศไทยนะครับถ้าไม่เป็นของประเทศไทยก็คือ IP ก็จะไม่ได้ถูกคิดจากประเทศไทยก็จะไม่มีไอคอนเกมให้เล่นกันนะฮะโอเคนะครับแค่นี้นะฮะก็ถือว่าเราปรับแต่งเสร็จแล้วนะครับก็จะมีไอคอนเกมแบบนี้ฮะให้เราคลิกเล่นนะครับ